Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตสวัสดีคุณทนายชาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เจครับก็ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Foodie Podcast นะครับกับรายการ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตนะครับให้เราได้รู้จักเรื่องของแง่มุมกฎหมายที่เกิดขึ้นรอบๆตัวรวมถึงข่าวคราวประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยนะครับที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ต่อเนื่องนะครับไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะต้องทำ EP ต่อเนื่องแบบนี้เนาะถูกต้องเพราะว่าประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องคุณแตงโมเนี่ยนะฮะก็คือเป็นประเด็นที่มันมีเนื้อหาแตกเป็นวงกว้างออกมาเลยเนาะยิ่งตามข่าวมากขึ้นเราก็เห็นว่าเอ้ยทำไมมันมีประเด็นยิบย่อยเนื่องจากว่ามันมีข้อน่าสงสัยกับสังคมมากแล้วเป็นครั้งแรกๆมั้ยที่สังคมให้ความสนใจแล้วร่วมมือร่วมใจกันขนาดเนี้ยเพื่อหาคำตอบว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงนานแล้วที่ไม่มีคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ยถูกต้องนึกออกมั้ยฮะเพราะว่าคนล่าสุดที่นึกได้ก็คือแบบนานมากแล้วเป็น10ปีเลยอ่ะทุกคนก็จะแบบเหมือนโอเคเสียชีวิตด้วยอาการโรคเจ็บใครได้ป่วยอะไรกันไปเนาะแต่ว่าอุบัติเหตุแล้วมันมีเงื่อนงำแบบนี้มันไม่เคยแบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเงื่อนงำที่ชัดเจนมากว่าทำไมมันมีเงื่อนงำเยอะจังอะไรเงี้ยจนกระทั่งผมรู้สึกว่าสำนักงานข่าวหลายๆอันที่เราติดตามเนี่ยน่าจะเปิดสำนักงานนักสืบเอกชนได้เลยอ่ะคือเก่งมากหาข้อมูลเยอะมากแล้วมีการลามไปจนถึงแบบนักสืบในอินเทอร์เน็ตว่าแบบเหมือนถูกตั้งข้อหาว่าเฮ้ยพวกนี้จะโดนเหมือนโดนเขาเรียกว่าเอามาสืบสาวเราเรื่องหรือเปล่าว่ามีการแบบเอาข้อมูลไม่จริงเข้ามาในระบบอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นอะไรไม่รู้แบบเยอะแยะไปหมดเลยเนาะก็แต่ข่าวๆเดียวข่าวนี้ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนทำจริงๆก็คือเฟกนิวส์ถูกไหมมีคนไปครีเอทคลิปบางคลิปหรือไปเอาคลิปที่ไม่เกี่ยวข้องมาแชร์มาสร้างความสับสนให้กับโลกออนไลน์อะแล้วมันก็ออกมาที่ข่าวทีวีด้วยแบบนี้ซึ่งตรงนี้ต้องเตือนทุกคนนะครับว่ามันมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะก็คือการแชร์ภาพข่าวหรือว่าคลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการตัดต่อที่มันไม่จริงแล้วมันสร้างความเสียหายกับบุคคลอื่นอาจจะสร้างความเสียหายกับตำรวจก็ได้หรืออาจจะสร้างความเสียหายกับครอบครัวของคุณแตงโมเองแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องไม่ทำนะครับเราก็ต้องแชร์หรือแม้กระทั่งเราเป็นคนแชร์เราก็ผิดนะครับพี่เจใช่ไหนๆก็พูดถึงมุมนี้มาแล้วเรื่องของการแชร์งั้นแวะเข้ามาเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนแบบเหมือนไม่รู้หลุดมาได้ไงกับภาพของคุณแตงโมที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีการแชร์ออกไปคือเป็นอะไรที่แบบแย่มากใช่ไหมอันนี้คือเราแซดแทนน้องแตงโมมากเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ผมเชื่อเลยว่าคนไทยทุกคนอ่ะรู้สึกแบบนี้ว่าเขาเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเขารักความสวยงามเพราะฉะนั้นเราคิดตั้งแต่วันแรกๆเลยว่าถ้าเกิดพบศพอ่ะมันไม่ควรมีภาพเขาออกมาเลยนะคืออยากให้ทุกคนจำเขาแบบที่เขาสวยงามคราวนี้ถามว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยก็คือไปแชร์ภาพศพเขาเนี่ยนะคุณแชร์โดยความคึกขนองความอยากจะเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมียอดไลค์อะไรพวกนั้นนะที่จุดสนใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆคุณมีความผิดนะตามกฎหมายคุณมีความผิดเลยประมวลอาญาเนี่ยเขียนไว้เลยว่าผู้ใดกระทำการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถามว่ามันดูหมิ่นเหยียดหยามยังไงก็คือว่าเอารูปเขามาลงอ่ะมันเป็นส่วนตัวของเขาของครอบครัวของเขาแล้วคุณมาทำแบบนี้ให้คนเข้ามาคอมเมนต์มาพูดถึงความไม่สวยงามอันนี้ก็คือเข้าองค์ประกอบทั้งหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าทุกคนพยายามหยุดพยายามรีพอร์ตก็จะต้องหยุดอะแล้วทุกคนที่มีอยู่ในหน้าฟีดลบออกไปนะครับ ร่วมกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากแล้วก็แบบไม่ดีเลยนะฮะวกกลับเข้ามาในเรื่องของคดีกันต่อนะครับสำหรับ EP นี้เนาะในเรื่องของการตั้งข้อหาเกี่ยวกับความประมาทนะครับแล้วก็ข้อหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในรูปคดีนี้มันมีแง่มุมอะไรที่เราจะพูดถึงกันได้บ้างครับตอนนี้เท่าที่เรารู้นะวันนี้วันที่เราอัดกันนะพี่เจต้องบอกวันที่ไว้นิดนึงเพื่อให้ข้อมูลมาถูกต้องก็คือวันที่20เดือนมีนาคมนะครับปี2565เราอัดกันในวันนี้ตอนนี้ที่เราทราบนะจากตำรวจก็คือเ
ขายังตั้งข้อหาอยู่แค่2คนถูกไหมก็คือคุณเท่าที่ทราบคือคุณปอคุณโรเบิร์ตว่าเป็นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับอันเนี้ยพี่เจอาจจะถามว่าแล้วมันประมาทยังไงถูกไหมก็คือการที่คุณขับเรือโดยที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ทำให้ผู้อื่นตกเรือไปจนถึงแก่ความตายแบบเนี้ยมันถือว่าเข้าเกณฑ์ประมาทแล้วตรงเนี้ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้คืออัตราโทษสูงสุดแต่ถามว่าเวลาลงโทษจริงๆศาลก็จะมันก็คงไม่สูงขนาดนั้นถูกต้องมันก็ลดหลั่นกันลงมาเดี๋ยวเราค่อยพูดกันต่อไปเรื่องที่เขาไปบ่งไปบวชอะไรพวกนั้นนะเดี๋ยวค่อยพูดกันครับคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วคนอื่นๆเนี่ยมีโอกาสจะโดนข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมไหมคำตอบคือมีก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของตำรวจแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆมันคือเหตุอะไรมันคืออุบัติเหตุหรือมันคือการตั้งใจทำมีใครเป็นคนที่ร่วมมือหรือช่วยเหลือในการกระทำความผิดหรือเปล่าหรือปกปิดความเป็นจริงถูกต้องหรือปกปิดความเป็นจริงแจ้งความเท็จมีไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำลายหลักฐานเราจะเห็นข่าวพี่จะเห็นข่าวไหมที่เป็นทิ้งพวกขวดแก้วเหม่งหายไปหมดเลยถูกต้องแก้วใบเดียวอันเนี้ยผมมองว่าเป็นข้อหาที่น่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันเห็นชัดแล้วสังคมก็เห็นชัดว่ามันมีความผิดปกติในเรื่องของขวดวายแก้ววายหายไปไหนอันนี้ถ้าโดนตั้งข้อหาก็คือว่าเป็นคนที่ช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงโดยการทำลายซ่อนเร้นหรือว่าทำให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็มีโทษจำคุกนะไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามองว่าอันเนี้ยน่าจะเข้าวินที่สุดในการตั้งข้อหาเพิ่มส่วนอื่นต้องรอตำรวจแล้วว่าผลชันสูตรบวกกับการสอบสวนมันตีความออกมาว่าเป็นความผิดในลักษณะอะไรครับครับผมแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆเลยหลังจากที่มีการเรียกออกมาออกรายกงรายการโอ้โหกลายเป็นประเด็นโด่งดังกันมากมายเลยอีกหนึ่งคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในคดีครั้งนี้ก็คือเรื่องของคุณแม่ของคุณแตงโมเนาะพี่เจต้องพูดให้ถูกต้องด้วยพูดต้องยังไงต้องเสียงสูงต้องเสียงสูงกว่านี้หน่อยคุณแม่ถูกต้องครับโอเคคุณแม่ไม่ทำอะไรคือเดี๋ยวย้อนก่อนนิดนึงถ้าเกิดว่าตามคดีกันมาอย่างถูกต้องเลยจริงๆเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งที่ออกมาเหมือนเปิดการเรื่องของความจริงแล้วก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้เพราะว่าเธอถูกโทรตามมาให้รับรู้เรื่องทั้งหมดก็คือคุณโบอย่างเงี้ยนะฮะคุณโบทีเคก็ออกมาแถลงข่าวทั้งหมดเลยแล้วก็ออกมาพูดว่าในมุมความจริงที่เขาเจอที่เขาเห็นเป็นยังไงรอให้ทุกอย่างรอให้ทุกคนออกมาพูดแล้วเขาก็ออกมาพูดปิดทั้งหมดในวันนั้นที่เราดูไลฟ์อยู่เรารู้สึกว่าเออนี่มันคือความจริงจากฝั่งของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เขาก็รู้ว่าเออมันมีความประหลาดอย่างที่สังคมตั้งข้อสังเกตจริงๆถูกไหมถูกต้องแล้ววันนั้นพูดเลยว่าเรางงๆกับเรื่องเนี้ยมาประมาณ 3-4-5 วันแล้วถูกไหมพอได้ฟังสัมภาษณ์จากคุณโบปุ๊บโอ้โหกราฟมันพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะแสงสว่างปลายอุโมงค์มันมาแล้วว่าแบบใช่ใช่มันจะต้องสืบเจาะลงไปเออว่ามันต้องมีความจริงอะไรบางอย่างเพราะว่ามันมีข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฮึกเหิมมากว่าเออเดี๋ยวความเขาเรียกว่ามันจะได้กระจ่างสักทีกับเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมแต่อีกวันนึงถัดมาปุ๊บก็คือเนี่ยแหละตัวละครที่เรากำลังจะพูดถึงในแง่มุมกฎหมายอีกคนนึงคือคุณแม่นะครับ ที่มาออกรายการแล้วทุกคนก็ถึงกับขั้นงงงวยไปเลยนะครับ ด้วยบริบทหลายๆอย่างอะเนาะคือทุกคนร้องคุณแม่เนี่ยดังมากเลยวันนั้นเพราะว่า มันเหมือนแบบอ้าวฟ้าผ่าลงมาด้วยคุณแม่เลยซึ่งอันเนี้ยด้วยความเคารพท่านนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตคุณแม่ด้วยที่จะต้องมาพูดในวันนี้ซึ่งพวกผมก็จะพูดกันเป็นกลางๆเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนั้นอ่ะดูสัมภาษณ์คุณแม่แล้วเข้าใจเลยว่าคุณแม่ท่านไม่ได้รู้กฎหมายอย่างรอบด้านอย่างครบถ้วนไม่มีใครแนะนำอ่ะพูดง่ายๆก็เลยเข้าใจอะไรบางอย่างไปด้วยตัวเองแล้วก็พูดออกมาโดยที่ไม่มีคนแนะนำอยู่ข้างหลังมันถึงออกมาแบบนั้นนะครับซึ่งถามว่ากระบวนการต่างๆที่คุณแม่ทำอะครับพี่เจทุกคนทำกันหมดแหละเพ
พียงแต่ว่าเขาไม่ออกมาพูดหน้ากล้องแค่นั้นเองอย่างอันแรกก็คือไอ้เรื่องของการตั้งผู้จัดการมรดกจำได้ไหมว่าเป็นคุณแม่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วตอนนี้คนอื่นไม่ต้องยุ่งอะไรอย่างนี้ถูกซึ่งอันนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นไม่เกิน7วันประมาณ7วันอ่ะหลังจากคุณแตงโมตกเรือครับผมก็ดูแล้วก็งงว่าเอ้ยคุณแม่ไปทำมาได้ยังไงอ่ะในชีวิตผมทนายที่ผมรู้จักตัวผมเองก็ไม่เคยมีใครทำได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเนาะถูกกระบวนการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยฮะพี่เจมันจะใช้เวลาเฉลี่ยเลยนะประมาณ2เดือนก็คือว่าจะต้องมีการยื่นคำร้องก่อนแล้วก็มีทายาทที่เกี่ยวข้องกี่คนถ้าเราได้หนังสือความยินยอมของเขาก็ต้องแนบประกอบไปด้วยหลังจากนั้นก็ต้องมีการประกาศในระบบของศาลเพื่อให้มีคนมาคัดค้านเป็นระยะเวลาประมาณ30วันครับว่าการที่จะตั้งคนนี้เป็นผู้จัดการมรดกทายาทคนอื่นๆที่ไม่ได้ให้หนังสือความยินยอมเนี่ยคัดค้านหรือเปล่าหลังจากนั้นศาลก็จะมีการนัดแล้วก็มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแต่มันยังใช้ไม่ได้มันต้องรออีกประมาณเข้าใจว่าอีก30วันน่ะเรียกว่าเป็นการคัดหนังสือรับรองคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรวมๆมันจะประมาณเนี่ย2เดือน2เดือนกว่าๆด้วยซ้ำก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือตัวอย่างของความไม่เข้าใจคุณแม่อาจจะเพียงแค่เซ็นหนังสือคำร้องเพื่อให้ทนายไปยื่นเราเข้าใจว่ามันเสร็จกระบวนการแล้วเป็นต้น อันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับผู้ฟังทางบ้านได้เลยว่ามันไม่ใช่เนาะกระบวนการมันมีเงื่อนเวลาของมันในการทำเรื่องแบบนี้มันใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2เดือนนั่นแหละนะครับเพื่อความเข้าใจไม่ใช่ว่าเซ็นแกร็กเดียวปุ๊บเป็นได้เลยไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ใช่แต่คุณแม่ก็เข้าใจว่ามันเรียบร้อยแล้วถูกต้องเพราะว่าถ้าเห็นเอาหนังสือตัวนี้ยื่นให้พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าแม่เป็นแล้วนี่ไงแม่มีอำนาจคนเดียวเลยซึ่งจริงๆก็ต้องเรียนว่าไม่ถูกต้องนะครับครับต่อมาก็คือเรื่องของทายาทเกี่ยวกับเรื่องของมรดกคุณแตงโมเนาะที่คุณแม่ก็ออกมาว่าเป็นคนจัดกงจัดการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เลยเป็นคดีเพราะว่ามันเป็นประเด็นเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยอย่างที่สังคมรู้ว่าแตงโมรักพ่อมากอยู่กับคุณพ่อมาตลอดแต่คุณแม่เนี่ยคือไม่ได้เลี้ยงดูแตงโมมาว่าง่ายๆคือไม่ได้อยู่เพิ่งจะกลับเข้ามาในชีวิตแตงโมคือไม่กี่ปีให้หลังจากที่คุณพ่อเสียไปแค่นั้นเองครับผมมันก็เลยแบบมีประเด็นคือไอ้เรื่องของการสืบทายาทมรดกต่างๆเนี่ยก็ต้องถามคุณทนายด้วยส่วนนึงแต่ว่าส่วนนึงมันก็รู้สึกว่าคุณแม่มีสิทธิ์อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าหมายถึงแบบด้วยเขาเรียกว่าอะไรศีลธรรมอันดีเหรอเข้าใจคือเหมือนที่ผ่านมาก็มีหลายๆคนแชร์เลยแหละว่ามันมีกฎหมายฉบับหนึ่งของเกาหลีอ่ะที่เป็นกฎหมายที่กฎหมายคูอาร่าเกิดขึ้นจากเคสแบบนี้เลยก็คือว่าแม่ที่ไม่เคยเลี้ยงดูเลยจะมาได้มรดกได้ยังไงก็เป็นกฎหมายดาราคนนั้นก็เป็นต้นของกฎหมายตัวนี้เลยว่าถ้าไม่เลี้ยงดูจะต้องไม่มีสิทธิ์ในมรดกแต่ของไทยมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาเลยว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นทายาทคุณแตงโมก็ต้องกลับไปดูประมวลกฎหมายแพ่งตามปกติครับทายาทลำดับชั้นแรกเลยที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ครับตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วถูกไหมฮะก็เลยเป็นคุณแม่ก็เหลือคุณแม่ท่านเดียวเนาะก็ตั้งคุณแม่ไว้เป็นโจทย์ที่1ก่อนในชั้นลำดับเดียวกันเนี่ยมีบุตรด้วยบุตรคุณแตงโมไม่ได้มีน้องอีสเตอร์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนับไหมครับไม่ได้เป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายคือไม่มีการไม่ได้เซ็นไม่ได้จดทะเบียนอะไรกันไว้เลยคือเรียกกันว่าเป็นบุตรบุญธรรมโดยในนามแต่ในทางกฎหมายไม่มีเพราะฉะนั้นตัดออกไปได้เลยอีสเตอร์ไม่เกี่ยวน้องอีสเตอร์ไม่เกี่ยวครับมาถามถึงสามีในชั้นเดียวกันจะมีสามีหรือภรรยาก็คือคู่สมรสเนี่ยด้วยคุณเบิร์ตเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันเท่าที่ทราบก็คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแหละแต่เขาก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเลยก็คือทายาทมีคุณแม่คนเดียวครับแล้วถ้าเกิดว่ามีทายาทในลำดับชั้นที่หนึ่งแล้วปุ๊บทายาทลำดับรองลงไปอ่ะจบเลยไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกแล้วคราวนี้ถามว่าแล้วมันแฟร์เหรอคุณแม่ที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาเลยอันนี้ผมพูดกลางๆเนาะตามที่สังคมพูดคุณแม่ที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาเลยเลี้ยงดูมาโดยคุณพ่อคนเดียวตลอดเนี่ยอยู่ดีคุณแม่กลับมา2ปีแล้วได้มรดกทั้งหมดไปเลยมันแฟร์หรือเปล่าคำตอบก็คือว่า
ก็ต้องยึดตามกฎหมายกฎหมายเขียนไว้แบบนี้ต้องทำถ้าเกิดคุณกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคุณคุณควรทำพินัยกรรมเอาไว้ครับเพื่อบอกเลยว่าทรัพย์สินของฉันเนี่ยถ้าฉันเสียชีวิตไปจะยกให้ใครเพื่อป้องกันว่ามันไปตกกับทายาทที่เราไม่ได้อยากให้แต่มันเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายเราก็ต้องทำพินัยกรรมกันเอาไว้อันนี้ก็เป็นความรู้ผู้ฟังว่าไม่อยากให้มันตกไปในกับคนที่เราไม่ชอบอ่ะใช่ก็ทำพินัยกรรมกันเอาไว้เลยเราก็เคยคุยถึงเรื่องพินัยกรรมไปแล้วด้วยเนาะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะฟังอย่างละเอียดเกี่ยวกับตรงนี้ก็ลองไปหาดูใน EP ที่เราเคยเล่าไปแล้วด้วยใช่แล้วก็ผมเพิ่มนิดนึงว่ามีคนถามเข้ามาว่าแล้วพี่ชายคุณแตงโมไม่มีสิทธิ์เหรอนะครับพี่ชายคุณแตงโมเนี่ยก็เป็นทายาทในลำดับรองรองลงมาเพราะว่าเป็นพี่ชายคนละไอ้คนละแม่หรือคนละแม่ป่ะครับใช่ไหมฮะต่อให้เป็นพี่ชายในพ่อแม่เดียวกันก็เป็นลำดับรองแล้วนะแต่เนี้ยเป็นพี่ชายคนละพ่ออีกครับก็เลยรองลงไปอีกเพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยเมื่อมีคุณแม่เป็นชั้นที่หนึ่งปุ๊บมรดกทั้งหมดจะไม่ตกไปที่พี่ชายเลยก็คือจะตกอยู่ตรงนี้เลยใช่นะครับเรื่องนี้คุยได้นานเลยพี่เจนี่เราก็กินเวลามามากแล้วนะเพราะฉะนั้นEP นี้ก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับโดยรวมแล้วเราก็จะมีเวลาอยู่ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับแต่ละ EP จะได้ให้มันเยอะเยอะจนเกินไปเราจะยกยอดไปต่อกันใน EP หน้านะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ตามกันต่อว่าเรื่องของเงินประกันที่คุณแตงโมเคยไปออกรายการแล้วจะยกให้กับลูกสาวบุญธรรมซึ่งเนี่ยที่เราพูดไปแล้วบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกสาวโดยมีหลักฐานหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมันรับมอบกันได้ไหมแล้วคุณแม่จะมาเอาได้ไหมเพราะคุณแม่เป็นเหมือนทายาทอย่างที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของค่าเยียวยา30 ล้านที่คุณแม่พูดถึงในรายการโหนกระแสยังไงมันสามารถจะรับแล้วจบได้เลยไหมจะจ่ายจบไหมอย่างที่เขาพูดกันในอินเทอร์เน็ตใช่แล้วก็คำที่สำคัญที่ทุกคนอยากรู้คือเรื่องการบวชโยคีต่างๆเนี่ยว่ามันจะช่วยคดียังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในครั้งหน้าครั้งถัดไปครับผมต้องติดตามนะครับกับLaw Alive เพราะกฎหมายคือสิทธิ์ของชีวิตนะครับกับฮูดี้พอดแคสต์วันนี้ไปก่อนเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้